แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า88อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 3.9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาข้อ 1เติมตัวเลขแสดงจำนวนพร้อมเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารข้อ 1สัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำ6วันวันละ45นาทีสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาที1วันว่าย45นาทีถ้า6วันก็ต้องว่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะมากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณโจทย์ถามนะคะสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์บอกสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำ6วันวันละ45นาทีวิธีทำบรรทัดแรกนะคะแก้วตาว่ายน้ำวันละ45นาทีบรรทัดต่อไปสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำ6วันแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดนำ6คูณ45เท่ากับ270นาทีแต่ในโจทย์นะคะถามเป็นชั่วโมงกับนาทีเราก็ต้องเปลี่ยน270นาทีให้เป็นชั่วโมงกับนาทีนะคะนำ60มาหาร60คูณ4จะได้240 240ลบออกจาก270ก็เหลืออีก30นะคะก็คือแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมด4ชั่วโมง30นาทีข้อ 1ตอบสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมด4ชั่วโมง30นาทีข้อ 2แม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไร1วันทำงาน3ชั่วโมง20นาทีถ้าทำงาน5วันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นมากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณนะคะโจทย์ถามแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไรโจทย์บอกแม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันนะคะหน่วยเป็นชั่วโมงนาทีบรรทัดแรกแม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีบรรทัดต่อไปนะคะเป็นเวลา5วันใส่เครื่องหมายคูณบรรทัดต่อไปแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดนะคะ5คูณ0ได้0 5คูณ2เป็น10เป็น100นาทีนะคะนำ5คูณ3เป็น15ก็จะได้15ชั่วโมง100นาที
คราวนี้100นาทีเนี่ยมันเกิน1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีมีอยู่100ใช่ไหมคะให้เขาไป1ชั่วโมงก็คือให้เขาไป60นาทีมีอยู่100ให้เขาไป60ก็จะเหลือ40 15เขาให้มา60นาทีก็คือให้มาอีก1ชั่วโมง15ชั่วโมงบวกกับอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น16ชั่วโมง40นาทีข้อ2ตอบแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมด16ชั่วโมง40นาทีอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า88